ที่วรรณอุทยานควนเขาวังพื้นที่หมู่1ตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4เปิดโครงการจิตอาสาปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำเราทำความดีด้วยหัวใจโดยมีจิตอาสากว่า300คนร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่10และสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ต้นน้ำธรรมชาติคลองมุดเพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติอันเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนที่จังหวัดลำปางกลุ่มพลังมวลชนและเยาวชนจิตอาสากว่า500คนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ขุดลอกคูคลองและพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมสองฝั่งลำห้วยหนองปล้องชุมชนบ้านบุญเกิดหมู่2ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางด้วยการฟื้นฟูขุดลอกตักเลนกำจัดผักตบชวาจอกแหนวัชพืชและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและการกักเก็บน้ำพร้อมทั้งได้ร่วมกันปรับแต่งภูมิทัศน์รอบริมฝั่งลำห้วยให้ดูสะอาดสวยงามด้วยค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองส่วนราชการและประชาชนได้ร่วมกิจกรรมสสชวนผู้ว่าปั่นปลูกป่าร่วมทำความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยปั่นจักรยานจากสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองปั่นไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษมถึงจุดพักที่1สวนเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดระนองร่วมกันเก็บขยะเศษกิ่งไม้จากนั้นทำการปั่นต่อไปยังอุทยานน้ำตกเหงาเพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าและรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะ